วันนี้เรามาเก็บเมล็ดกันนะคะตัวนี้เป็นเมล็ดของคอชูกอซิล่าแต่ว่าพ่อเป็นคอริดากนะคะช่วงนี้พี่นิกกี้ก็เก็บเมล็ดไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะมาเขาเรียกว่าให้ทุกท่านได้ดูว่าการเก็บเมล็ดก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยอันนี้ถ้าคีบแรงก็จะทำให้เม็ดมันดีดออกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนิกกี้จะซูมให้ใกล้กว่านี้ดีกว่าเนาะโอเคอันนี้น่าจะใกล้สุดๆละนี่โอเคน่าจะชัดอยู่นะคะทุกคนมันจะอยู่คือต้นนี้มี3ฝักนะแล้วมันก็เมล็ดมันจะอยู่ข้างในเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะแคะมันออกมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกฝักหนึ่งก็คือต้นนี้มี3ฝักนะคะก็คือฝักเนี้ยถูกแคะแล้วถูกแคะไปแล้วก็อันนี้จะเหลือ1ฝักก็2ฝักนี้นะทุกคนเดี๋ยวนิกกี้วางก่อนเราจะพยายามเอามันออกมาแบบดีๆค่ะให้ได้เยอะที่สุดแล้วที่เหลือเราก็ค่อยแงะเอาก้องมันมองไม่เห็นเนาะมันด้วยความที่มันเล็กด้วยแหละอะคนเห็นไหมโอเคนิกกี้เอาอันนี้นะคะส่วนใหญ่คอตชูถ้ามันไม่แทงออกมาก็ต้องงัดแงะแบบนี้นะคะฟอร์เซปที่นิกกี้ใช้จะเป็นฟอร์เซปที่หัวทุ่ๆเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นน่ะเดี๋ยวยอดเป็นเสียเนี่ยค่ะเก็บออกมาเพราะว่าตรงยอดมันก็จะมีในส่วนของยอดอ่อนด้วยนะทุกคนแล้วถ้าเรางัดแงะไม่ดีอ่ะยอดมันก็จะเสียหายได้เห็นไหมว่ามันยังไม่หมดการเก็บเมล็ดอะค่ะนิกกี้จะค่อยๆทำไปวันหนึ่งอาจจะทำได้ไม่เยอะเนาะสัก4ชั่วโมงแล้วก็หยุดเพราะว่ามันปวดตาเหมือนกันคนที่เขาแบบมีเมล็ดเยอะๆเขาก็ต้องปวดตามากกว่าเราแน่เลยเนาะอ
เคอันนี้มันจะเป็นแบบเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะรูมันจะเป็นอย่างเงี้ยเห็นรูไหมโอเคอันนี้ก็จะเหลืออันนี้แตกอะเหลือฝักนี้นะอันนี้มันไส้แตกอันนี้เราทำอะไรไม่ได้เราก็ค่อยขุดมันขึ้นมาเลยแล้วกันเนาะทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมที่บ้านสวนจะมีแบบนกกระสานกอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเดี๋ยวนิกกี้เอาไอเนี่ยไอที่คีบออกมาเมื่อกี้เอาลงกระทะโอเคเสร็จละเอามาเก็บกันต่อเนี่ยนะถ้าใครมีเมล็ดแบบเนี้ยเราก็เก็บคนอื่นอาจจะมีวิธีเทพกว่านิกกี้นะแต่อันนี้ก็อาศัยว่าทำให้ดูแล้วกันเนาะก็ทำกันบ้านๆแบบนี้แหละสำหรับสวนฟาร์มพอดีแคคตัสนะคะนี่เห็นไหมยังเยอะอยู่เลยอึบ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 โอ้ยลมมาก็ให้เมล็ดเยอะไหมมันก็ถือว่าถ้าอย่างเงี้ยก็เยอะนะสำหรับนิกกี้นะก็ถือว่าเยอะคือเท่าที่นิกกี้เก็บเมล็ดมาค่ะไม้ต้นใหญ่อ่ะมันให้ฝักใหญ่มันก็ให้เมล็ดเยอะแต่ก็ไม่เสมอไปนะแต่ถ้ามันแบบมันสมบูรณ์ด้วยอะค่ะมันจะให้ปริมาณที่เยอะเลยถ้าต้นเล็กแบบว่าเพิ่งได้เมล็ดปีหรือ2 ปีแรกฝักมันก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่พอฝักมันไม่ใหญ่เมล็ดมันก็น้อยตอนแรกทำคลิปใส่เสียงใช่ปะเหมือนเสียงดนตรีอะแล้วก็จะมีคอมเมนต์ว่าพี่นิกกี้ไม่อยากได้ยินเสียงดนตรีอยากได้ยินเสียงพี่นิกกี้มากกว่าไม่รู้ว่านิกกี้ใส่ดนตรีดังไปหรือยังไงก็ไม่รู้เพราะตอนหลังก็ไม่ใส่เสียงดนตรีเดี๋ยวเวอร์ชั่นต่อไปนิกกี้อาจจะแบบไม่มีเสียงพากย์แล้วก็ได้นะทุกคนคือแบบดูกันเอาทุกคนดูกันเอาเลย ดีไหมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะนี่คอชูกอดแล้วก็เมล็ดค่ะนี่เมล็ดที่ได้อันนี้คือ3 ฝักเดี๋ยวเก็บให้ดูอย่างละต้นก็ได้เนาะอันนี้ก็เดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างนะคะไปล้างอีกเดี๋ยวเอาต้นอื่นมาเก็บให้ดูเดี๋ยวแผ่นกล้องเนี่ยค่ะนี่วันนี้นี่ที่เอามานะทุกคนเอาอะไรดีอ่ะแม็กไหมเอาคอชูแม็กโดเวลไหมคะแม็กโดเวลนี่มันจะชัดดีเนี่ยค่ะแม็กโดเวลที่มันคือแม็กโดเวลมันฝากมันยืดออกมานะนี่
ประมาณนี้เดี๋ยวเก็บให้ดูอย่างนี้ค่ะลักษณะฝักแบบนี้แก่ประมาณนี้เราก็เก็บได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเก็บง่ายน้อยเดี๋ยวเราค่อยๆสูงเข้าไปที่แม็กต้นนี้ก่อนนี่มันเล็กมากนะนี่ดูมือดูนิ้วแต่ก็ให้เมล็ดล่ะโอเคนี่ค่ะฝักเขาอันนี้เราก็ใช้วิธีคีบออกมาเลยก็ได้นะแต่ถ้าไม่คีบก็อาจจะมีฟอร์เซปที่หัวทู่ก็ได้นะคะแต่นิกกี้ถนัดใช้แบบนี้เพราะว่าฟอร์เซปหัวทู่มันก็ยังแบบสำหรับนิกกี้คิดว่าอันเนี้ยน่าจะดีกว่าคนที่เขามีอุปกรณ์แพงๆเขาก็ใช้แบบนั้นก็ได้นะก็แล้วแต่นี่ค่ะก็ได้มาแล้วนี่ฟึบเห็นไหมอ่ะโอเคมาใส่ตะกร้าใส่กระชอนก่อนถ้ามันยืดออกมาแบบนี้มันจะเก็บง่ายค่ะมันจะเก็บง่ายเดี๋ยวขอนิกกี้แกะเมล็ดจากฝักใส่กระชอนก่อนนะมันก็จะเก็บง่ายแต่ถ้ามันฝังเข้าไปอย่างคอตชูก็อตเมื่อสักครู่ค่ะโอ้โหก็จะต้องงัดแงะแต่อันนี้ก็สำหรับตัวนี้มันก็จะมีเหลือนิดหน่อยแล้วก็อันนี้ไม่ได้ฟอสิปไม่ได้เลยใหญ่ไปแล้วก็ใช้อันนี้เอาซึ่งสำหรับนิกกี้อะค่ะก็คือไม้แบบนี้มันจะติดเขียวมามันก็ติดนะแต่ถ้าเป็นฟอสซิปหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องจุ่มน้ำบ่อยแต่อันนี้คือแบบแทบไม่ต้องจุ่มน้ำเลยนี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จอยากให้ดูว่ามันต้นเล็กแค่ไหนนี่มันต้นเล็กแค่นี้เองนะเดี๋ยวคอชูแม็กโดเวลเดี๋ยวนิกกี้จะทำทีหลังอีกทีนึงอ๋ออันนี้ก็เป็นแม็กนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ฝักมันเหี่ยวแล้วนี่อันนี้เราก็แงะออกอย่างนี้ก็ได้นะเนี่ยงึบมีอันนี้ไม่เหลือเมล็ดเลยมีแค่ตรงนี้ก็เอาเมล็ดให้ดูเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปล้างตากแดดนะคะแล้วก็พักไว้3เดือนแล้วก็ค่อยเอามาเพาะเนี่ยเหลืออีก2เม็ดอันนี้ก็แม็กเหมือนกันอันนี้มันจะมีฝักนี่นะคะทุกคนที่เหมือนจะยังไม่แก่นี่เราก็มาดูอย่างนี้อ่ะอันเนี้ยแก่แล้วอันเนี้ยก็เก็บได้แล้วแต่ก็ปล่อยไว้อีกนิดก็ได้ค่ะแต่นิกกี้คือเก็บเลยแต่ถ้าเป็นฝักเนี้ยจะยังไม่แก่เดี๋ยวนะซูมไปใกล้ๆดีกว่าเนาะ
จะได้ตื่นเต้นไปด้วยกันชุบนี่อุ้ยเบอร์นี่ได้ไหมนี่นี่นี่ทุกคนเห็นไหมอ่ะพอนิกกี้เอามือไปจับแล้วมันไม่จับก็ได้อ่ะดึงแล้วนะตึงเหลือข้างใน2 เม็ดที่เหลือก็มาอยู่นี่นี่นี่ค่ะนี่ทัชชูเม็ดความจริงก็มีพวกคอลี่ฟลาเวอร์ด่างคอลี่ก๊อตคูนคอลี่ฟลาเวอร์ด่างอะไรที่เก็บไปเยอะอยู่นะเก็บก็นี่เก็บมาหลายวันแล้วไงคะแต่ว่าไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าช่วงนี้นิกกี้ยุ่งหลายอย่างมากๆเลยทุกคนแล้วก็โรงเรือนมันยังเหมือนมันไม่ค่อยเข้าที่ปีนี้เหมือนอากาศร้อนมากแล้วไม้มันก็ออกแห้งๆก็เลยต้องแบบดูไม้แบบกระชั้นชิดดูตลอดเวลาก็เลยไม่ค่อยได้มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเลยนะช่วงนี้นี่อันนี้ยังเหลืออีก2 เมล็ดนี่ออกนะเหลืออีกฝักหนึ่งอันนี้ก็ปล่อยไว้ก่อนนะคะน่าจะอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็รอเขาโชว์ขึ้นถ้าเขาไม่โชว์ขึ้นเขาก็จะแห้งดำๆขาวๆหัวดำๆแล้วตรงนี้จะเป็นสีขาวๆนะก็ค่อยเก็บก็ได้อันนี้เดี๋ยวเราจะเก็บอันนี้แล้วแทงลงไปที่โคนเบาๆไม่ได้แทงหรอกเนี่ยแค่ดึงมันก็จะหลุดละแต่สงสัยอันนี้โคนน่าจะเหลือเยอะโอเคอันนี้เหลือ4-5 เม็ดเลยนะทุกคนเห็นไหมเอาไม้มานี่นี่โอเคเรื่องอุปกรณ์แล้วแต่ความชอบแล้วแต่ความสะดวกนะคะทุกคนแล้วแต่อะไรก็ได้เอาที่เราสะดวกนี่ค่ะมันเล็กมันว้าวนิกกี้แกะเมล็ดแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้ว3 ต้นนี้เจ้าแม็กเจ้าแม็ก3 ต้นเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวเราอันอื่นกันต่อดีกว่ากำลังดูอะไรที่แบบมันไม่ค่อยวันนี้เอาแต่คอตชูใหญ่ๆมาเนาะต้นนี้ก็ได้ต้นนี้มันขดๆอันนี้ก็เก็บได้แล้วนะคะเนี่ยลักษณะเห็นไหมมีความดำดำของเมล็ดข้างในมองเห็นข้างในดำดำแล้วก็แงะงัดงัดเลยได้เลยเราก็ชอบมาว้าววันนี้น่าจะอยู่ข้างตรงก้นเยอะอุ๊ยไม่เป็นไรอยู่ก็คีบเอาเนาะงึบโออันนี้เรียกว่าแตกกระจายแน่เราได้แล้วนี่เนี่ยพลิกให้ดูเนี่ยค่ะแต่ถ้ามันเป็นสีแดงๆก็ยังไม่แนะนำนะ
ให้มันออกขาวๆอย่างเงี้ยก่อนแล้วก็ขาวๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยค่อยเก็บออกมาแต่ของนิกกี้อ่ะที่มันแบบที่ผสมด่างอ่ะเหมือนมันดันเมล็ดช้าเหมือนกันนะแต่ก็ดันแล้วก็ฝักก็ด่างเลยเดี๋ยวจะพาอ๋อเดี๋ยวจะถ่ายรูปดีกว่าไหมเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูใครก็ลองถ้าไม่ใครไม่ได้เข้ามาที่แอปแดงเนี้ยนะคะก็ไปที่แอปนำเงินได้นะไปที่กลุ่มก็ได้เหมือนกันอย่างนี้ก็จะยังลงพอลงรูปบ้างค่ะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งสามครั้งเพื่อให้คนติดตามได้เพลิดเพลินมีความรู้ปลุกแคทตัสไปด้วยกันอันนี้เราก็ต้องเยอะๆหน่อยนะ นี่ๆๆเห็นไหมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมว่ามันติดหนีบอยู่งุ้มมันถ่ายคลิปยากค่ะเพราะว่ามันเล็กแต่ก็อยากให้ทุกคนได้ดูมันถ่ายการเก็บเมล็ดนี่ถ่ายคลิปยากกว่าการผสมเกสรอีกทุกคนแล้วก็ต้องเป็นคนที่ใจรักจริงๆนะที่จะดูคลิปอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้มีความหวือหวาไงมันทำไปเรื่อยๆมันไม่ได้แบบมีเอฟเฟกต์ไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้มีเสียงหัวเราะมันมีแต่ความเงียบแต่ก็ยังว่าแหละพวกเราก็ชอบอยู่กับความเงียบเนาะเพราะความเงียบทำให้เรามีความสุขโอ้โหดูนี่ทุกคนนี่นี่นี่ยังไม่หมดรอบนี้ต้องจบกันแบบว่าโอ้ก็ให้มาเล็ดเยอะอยู่นะมันไปแอบอยู่ข้างในอ่ะไหนเธอออกมาสิเธอออกมาหาฉันสิทุกคนเห็นไหมยังไม่หมดเลยอ่ะข้างในเยอะเลบางทีนิกกี้ใช้ฟอร์เซปคีบอะบางทีอะมันกระเด็นนะเพราะว่าเม็ดมันแข็งก็สะดวกแบบนี้ค่ะอย่างที่บอกเรื่องอุปกรณ์แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะไม่เขาเรียกอะไรดีอะไม่ต้องมาทำตามกันก็ได้สะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นมีกำลังซื้อแพงถึงขั้นแบบที่คีบเพชรเขาก็มีใช้กันนะก็ใช้อันนั้นก็ได้นะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความใส่ใจแล้วก็ความพยายามความตั้งใจที่จะทำมันในระยะเวลาอันยาวนานต่างหากเนาะนี่เสร็จแล้วนี่ให้ดูว้าวก็ไม่ขี้เหร่นะอันนี้ก็คูณด่างนะคูณไม้ด่างเข้าไปส่วนใหญ่นิกกี้จะจับด่างใส่หมดเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาระหว่างปีเนาะนี่อย่างของเมื่อวานเดี๋ยวให้ดูอันนี้ของเมื่อวานของเมื่อวานที่ตากไว้แล้วก็เก็บเนี่ยค่ะเนี่ย CV ก็คือ Cauliflower Variegata คูณ Godzilla นะคะเนี่ย Cauliflower คูณ Godzilla 02พ่อแม่พันธุ์มันใหญ่ๆอ่ะต้นใหญ่ๆอ่ะจะมี5ต้นที่เป็นก็อดซิลล่าที่แบบฟอร์มสวยๆเราก็เลยให้รหัสแบบ01ถึง05ไว้นะคะแล้วก็พ่อก็จะเป็นคอลิฟลาเวอร์ด่างเนี่ยค่ะแต่อันนี้เป็นคอลิฟลาเวอร์ด่างคูณคอลิกอตนะเนี่ยคอลิฟลาเวอร์ด่างคูณคอลิกอตเ
นี่คอลิฟลาเวอร์ด่างคูณก็อดซิลล่า04คอลิฟลาเวอร์ด่างคูณก็อดซิลล่า05อันนี้ไม่ด่างแต่เป็นพ่อก็อดซิลล่าต้นใหญ่สวยคูณก็อดเช่นกันนะคะอันนี้ไม่ด่างเลยแยกไว้อันเนี่ยค่ะเราก็จะทำส่วนใหญ่ก็คือถ้ามันปีนี้โชคดีที่มีไม้ด่างออกแล้วก็ไม้มันออกไล่ไล่กันก็เลยได้ทำด่างเยอะเนาะอ๋อเอาอีกไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนอันไหนที่มันดูยากเย็นยากเย็นแสนเข็ญทุกคนอย่างอันเนี้ยก็ยากเย็นอยู่นะทุกคนดูสิเดี๋ยวต้องมาเงี้ยนะอันไหนอันนี้ก็ดูง่ายไปอันนี้ก็ดูง่ายไปไหมดูง่ายแต่เราต้องหาอะไรที่มันยากๆมาให้ทุกคนได้ดูงัดยากๆเออนี่ต้นนี้กันต้นนี้มีทั้งแตกแล้ว เห็นไหมทุกคนมี4ดอกนะอันแตกอันนี้ขาวขาวก็ขาวแล้วก็อันนี้ก็ดำไปแล้วนี่นี่แตกแล้วแตกเองมาแล้วก็มาเนี่ยกันแงะยังไงก่อนตอนนี้แงะยังไงดีนะนุ่มนิ่มมากเลยอะจับอะไรไม่ได้เลยนะขออนุญาตบังกล้องเฮ้ย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 มันไม่ได้ทุกคนมันกระจุยกระจายเดี๋ยวนะเดี๋ยวจับหัวมันไปแล้วเดี๋ยวแกะขอเวลาแกะหัวแป๊บหนึ่งอันนี้ก็เอานี่เก็บให้ได้ไหมโอเคมันยังไม่หมดนะคะเนี่ยมันอยู่ข้างในนี้เดี๋ยวนี้กี้จะแคะออกมาเนี่ยเดี๋ยวถ้านิกกี้มีแบบเมล็ดเยอะๆนะนิกกี้จะแบบขายเป็นต้นๆแบบเนี้ยแล้วก็ให้ทุกคนเอฟไปเลยว่าตอนนี้มี4ดอกนะแล้วก็ประมาณนี้แล้วเราก็มาแงะโชว์ลุ้นเอาว่าจะได้กี่เมล็ดของพี่คนนี้ของพี่คนนี้อย่างงี้ดีไหมเราก็ทำเป็นไลฟ์สดดีไหมทุกคนเราจะได้แบบมานั่งลุ้นไปด้วยกันว่าแต่ละท่านน่ะจะได้เท่าไหร่ดีไหมอันนี้ก็เสร็จแล้วหนึ่งฝักสำหรับต้นนี้นะเดี๋ยวเราเงี้ยเดี๋ยวนะนิกกี้ขอเอานี้ออกก่อนเดี๋ยวเราแงะฝักนี้กันดีกว่าไหมถ้าง่ายสุดนั้นเป็นฝักเนี้ยง่ายเดี๋ยวนะ
ฝั่งนี้จะง่ายสุดงั้นเดี๋ยวเนี่ยฝั่งนี้ก่อนโอ้ยกระแทกกล้องทำไมอ่ะโอเคจบตึ้งนี่มันมีข้างในด้วยนะเดี๋ยวก็แงะข้างในออกมาหมดแล้วค่ะทุกคนสองฝักแล้วก็เหลือฝักนี้กับฝักนี้เราก็เนี่ยต่อเลยไม่รอแล้วนี่ออกแล้วนะนี่ไม่รู้ว่าตอนนี้บ้านใครที่แบบผสมเมล็ดแล้วติดฝักแล้วก็ได้เก็บเมล็ดแบบนิกกี้แล้วบ้างพิมพ์บอกกันบ้างนะคะจะได้รู้ว่าอ้อทุกคนแบบว่ามันได้เมล็ดกันไหมปีนี้ได้กันอยู่ไหมแต่ที่สวนได้เยอะอยู่นะคะปีนี้โชคดีที่แบบไม้มันออกแบบออกเหมือนออก 3-4 รุ่นเลยอะแต่ว่าในแต่ละรุ่นมันก็มีแบบมันออกพร้อมกันเป็นรุ่นไปอ่ะมันก็ดีอ่ะมันมีคู่ผสมดีแล้วรุ่นแต่ละรุ่นที่มันออกอ่ะมันออกติดกันแบบเว้น2อาทิตย์รุ่นนี้ออกเว้น2อาทิตย์ดอกรุ่นนี้ออกมันก็เลยแบบการฤดูออกดอกปีละครั้งไม่ได้ทำให้การทำไม้สายอาริโอดูแย่ค่ะเพราะว่ามันถี่มันออกดอกให้ถี่เลยวายยังเหลือนะคะเนี่ยนี่เพียบเลยอยากจะมี3มืออ่ะตอนเก็บเมล็ดอ่ะพอเก็บไปอย่างเงี้ยก็ต้องไปรูดแล้วก็ใส่กระชอนอีกทีเห็นไหมอ
มาแล้วยังแล้วยังเหลืออยู่เลยนี่นี่ไงนี่ไงนะมาดูก่อนอ๋อเหลืออีกเม็ดนึงข้างในเม็ดสุดท้ายนี่ครับโอเคหมดแล้วนี่ยอดไม่เสียแล้วก็ไม่มีดอกค้างบางต้นนะมันจะมีดอกที่แบบมันออกไม่สุดนะแต่นิกกี้จะมีก็อตซิลล่าพวกซูเปอร์ก็อตอะออกไม่สุดแล้วเหลือดอกค้างแบบอยู่ในปุยอะมันอยู่ได้เป็นปีเลยนะแล้วปีหน้ามันก็แทงขึ้นมาให้เราก็เฝ้าดูมันนี่ก็เสร็จแล้วนะครับโอเคนี่หวังว่าทุกคนจะมีประสบการณ์ในการดูพี่นิกกี้แคปเมล็ดนะแล้วก็ใครไม่ได้ติดตามพี่นิกกี้ในแอปสีน้ำเงินก็ไปติดตามได้นะวันนี้ไปก่อนเดี๋ยววันอื่นจะมาทำคลิปแบบไม่พูดบ้างดีกว่าให้ดูเพลินๆเฉยๆสำหรับวันนี้พี่นิกกี้ฟาร์มพอดีแคทตัสไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนปลูกอาริโออย่างมีความสุขบ๊ายบายค่ะ